ก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งนะครับมี2กฎหมายลูกที่รออยู่คือกฎหมายเกี่ยวกับส.ส.แล้วก็ส.ว.เนี่ยนะครับวันนี้มีความชัดเจนด้วยนะครับเพราะประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็สั่งการให้ทำคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรคิดคำนวณที่นั่งส.ส.ให้เข้าใจง่ายขึ้นครับขณะที่ร่างกฎหมายลูก2ฉบับสุดท้ายจะส่งถึงมือส.น.ช.สัปดาห์หน้าซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นการเดินตามรถแมพที่ได้วางไว้และการเลือกตั้งยังคงอยู่ในช่วงปลายปีหน้าติดตามจากทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยครับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.เป็นร่างกฎหมายลูก2ฉบับสุดท้ายที่ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะใช้สำหรับการเลือกตั้งซึ่งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาใกล้เสร็จสิ้นแล้วก่อนส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา27พฤศจิกายนนี้การเลือกตั้งส.ส.จะใช้บัตรใบเดียวนับคะแนนทั้งส.ส.เขตและบัญชีรายชื่อส่วนการเลือกสว.มีทั้งเลือกไข้และให้คสช.สรรหาทั้งนี้ได้มีการเปิดสูตรคำนวณที่นั่งสส350เขตซึ่งสูตรนี้เจ้าหน้าที่ยอมรับว่าเป็นการยากที่พรรคใดพรรคหนึ่งจะได้สสเกินกึ่งหนึ่งอย่างท่วมท้นทุกคะแนนที่พี่น้องประชาชนใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกสสแบบแบ่งเขตจะถูกนำมาคำนวณทั้งหมดคำนวณเป็นจำนวนสสแบบบัญชีรายชื่อตามสัดส่วนคะแนนที่พรรคได้รับนะคะดังนั้นจะเห็นว่าระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมนี้นะคะทุกคะแนนที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเลือกผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตจะส่งผลต่อจำนวนผู้สมัครจะส่งผลต่อจำนวนของส.ส.แบบบัญชีรายชื่อด้วยแม้จะมีการเปิดสูตรคำนวณแล้วแต่ยังเกิดความไม่เข้าใจจึงต้องมีการทำคำอธิบายเพิ่มเติมแต่ยังคงหลักการเดิมไว้ยังติดในเรื่องคำอธิบายวิธีคำนวณยังมีคนติดใจว่ามันจะอ่านยากก็เลยให้ท่านประธานไปเขียนใหม่แล้วก็ตอนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะดูของสว.เพื่อเอาข้อสังเกตของสนช.ที่เขาส่งมาให้เอามาทบทวนเสร็จแล้วก็จะเทียบกันหลังกฎหมายลูก2ฉบับสุดท้ายส่งถึงสนช.แล้วจะใช้เวลาในการพิจารณาภายใน60วันก่อนส่งต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกรท.พิจารณาหากไม่มีความเห็นแย้งร่างกฎหมายจะถูกนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมหากษัตริย์เพื่อทรงลงพระประมาภิไธยประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดการเลือกตั้งภายใน150วันแต่หากมีความเห็นแย้งจะขยับเงื่อนเวลาออกไปอีก25วันโดยเมื่อประเมินจากกรอบเวลาเต็มทั้งหมดการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี2561ทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน